186ไอ้ไอ้หันกอหมาตัวนั่นขนผู้สุนบุญน้องอยากอุ้มขนาดบ่ได้เน้อบ่ฮู้ว่าเจ้าของเพิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังถ้ามันครบมันควรแล้วมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายนะโรคพิษสุนัขบ้าไห้แฮงขนาดนั่นเลยกะเจ้าถึงตายเลยล่ะโหแล้วเฮาจะป้องกันจะได้น่ะง่ายที่สุดก็คือคนที่เลี้ยงหมาแมวต้องเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปยุบจะไปอุ้มหมาแมวที่ผมรู้จักจะไปเฮือนสัตว์กัดก็ว่าควรจะอีก็ปลอดภัยแล้วจะอันน้องก็บ่ยาคุ้มละสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาจังหวัดแปรโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมและขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดแปรร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกันแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ให้ความรู้คู่ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ช่วงตามรอยวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังติดเคารพรักทุกท่านครับรอยเหลืองแล้วข่าวสารเบื้องแปรช่วงตามห้อยวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะครับก็มาพบปะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับทุกวันปุดเวลาดีก่อนกินข้าวตอนกันนะครับ11โมงไปสักน้อยถึงเที่ยงนะครับกับท่านดร.ทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะครับก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานวัฒนธรรมมาพบปะกับผมพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับก็รายงานตัวเนาะผมนายอุทานขเม็ดนะครับนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการมาอยู่กับผมพี่น้องนะครับวันพุธที่7สิงหาคม2567ครับวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน11เหนือเดือนเกาไตนะครับสำหรับฉลกวันแบบโบราณนะครับบ้านเฮาวันชัยฤกษ์ต่างๆเปิ้นว่า3ค่ำนะครับล่างมือทาคอยกินนะครับดีนะครับวันนี้ล่างมือทาคอยกินเลยนะครับก็สำหรับวันเสียนะครับวันเสียประจำเดือน11นะครับเดือน11นี่เดือนเสียวันเสียก็คือวันพฤหัสบดีกับวันเสาร์เสียเสาร์กับพัดนะครับเดือน11นะวันพัดกับวันเสาร์เป็นวันเสียนะครับนั่นตามโบราณล้านนาของเฮานะครับวันเสียนี่ย่าอย่างได้ผ่องตามที่เปิ้นถือนะครับเนาะอีป่ออีแม่คนเฒ่าคนแก่เปิ่นไปยาพอก่อนนะครับอย่าเนี่ยหยังวันนี้นะครับวันนี้วันเสียนะ
เปิ้นก็สิบ่ยากกันนะครับคนเฒ่านะรุ่นปุ่นน่ะ60 70 80ปุ่นน่ะครับเปิ้นอย่าถือกันมากถือกันแท้นะครับแต่คนสมัยใหม่นะครับมันฝังเนาะมันรวดเร็วนะครับก็อย่าบ่ใครถือบ่ใครพอกันแล้วนะครับเอาเลิกสะดวกกว่าเข้าไว้อันนี้ก็ของมาเก่าโบราณที่เปิ้นย่ามานั่นนะครับก็เพื่อหยังนะครับก็เพื่อความอยู่ดีมีสุขเนาะอยู่ดีมีสุขบ่ตกบ่โศกบ่ไม่นะครับบ่กำยังเขาก็บ่คืดบ่จ้าอีนะครับของจีก็เจือไว้ก็ดีนะครับเนาะเจือไว้ก็ดีเจือไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นของโบราณบ้านเฮานะครับเคยประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยเมื่อละนะครับสมัยใดบ่ฮู้นะครับสงสัยสมัยที่พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่บ้านเฮาละนะครับเนาะสิ่งต่างๆที่ได้ปฏิบัตินะครับในชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีนี่ก็มันก็คงจะแม่หรือว่าก้อนใกล้เอามาจากคำสอนตังพระพุทธศาสนานะครับเอามาเนี่ยเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขนะครับเนาะบ่ตกบ่ไม่บ่ตกบ่ฮ้อนกับชีวิตการดำเนินชีวิตของเฮานะครับบดีลาดีขวางนะครับเนาะของมาเก่าบ้านเฮานะครับวันนี้สภาพอากาศของจังหวัดแปรของเฮานะครับที่สวทนี่นะครับตำบลป่าแมดเมืองแปะเขานี่นะก็อากาศดีนะครับอากาศดีอุณหภูมิก็บอกประมาณ30นะครับ26 27 28ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เมฆแต่หมอกเนาะบางทีก็อบเอานะครับบางทีก็ลมเย็นดีนะครับก็บอกเกิน30พอสมควรอยู่นะครับฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับ 60% ของพื้นที่นะเกินๆแล้วนะครับอย่างตะคืนนี่ก็มีลงมาหลายหานะครับกั่งลงมาเหมือนกันนะครับที่ทั้งป่าแมดนี้นะครับทั้งป่าแมดนี้ครับสำหรับระดับน้ำแม่ยมนะครับระดับน้ำแม่ยม10โมงวันนี้ก็ที่สะพานน้ำโก่งนะครับสะพานน้ำโก่งเฮานี่5เมตรนะครับ5เมตรประมาณ5เมตรที่ห้อยซักนะครับสถานีวัดระดับน้ำห้อยซัก5เมตรกึ่งนะครับ5เมตร25เซนนะครับก็พอๆกันนะครับ5เมตรระดับตีเตือนนะครับระดับตีอันตรายนี่อย่างเมืองน้ำโก่งนี่ประมาณ8เมตรนะครับผมไม่ไปน้องประมาณ8เมตรตั้งห้อยซักปุ่นก็ประมาณ11 12ปุ่นนะครับถึงอย่าเป็นจะเข้าท่วมบ้านท่วมจองนะครับก็อยู่ในช่วงที่เกิน1นะครับอย่างน้ำโก่งนี่ก็ขึ้นมาน้อยหนึ่งนะครับโดยระดับสายตาเขาไปพอนะครับโมเสกว่าวันนี้จะขึ้นมาแหมน้อยหนึ่งนะครับสำหรับน้ำแม่ยมมันตกตั้งเหนือพุ่นนะครับสะสมเนาะสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คงจะสูงขึ้นสังคุณกับบ่ฮู้ว่าอย่าท่วมก่อนะครับสำหรับปีนี้ทั้งราชการนะครับทั้งท่านผู้ว่าก็มีความเป็นห่วงนะครับมีการเตือนเรื่องน้ำเรื่องฝนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ท่านที่ได้ยินได้ฟังสวทแปรนะครับก็คงจะทราบเนาะเฮาหันที่อื่นนะครับน้ำท่วมน้ำหนองน้ำหลากเกิดความเสียหายเฮาก็ต้องระมัดระวังนะครับเฮาอยากป้องกันจะได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่อยู่ที่ลุ่มเนาะเพราะหวังว่าควายก็ดีนะครับบางท่านนี่ไปเนี่ยขอกเป็ดขอกไก่ขอกหมูอยู่ตั้งหลุมหิมน้ำยมนะครับตีตำตำตำห้อยก็ดีนะครับเขาอย่าย่ายก่อนก็ได้นะครับจะรับช่วงนี้ครับขอไปครับเขาอย่าย่ายก่อนก็ได้เนาะมาไว้ตีสูงสูงก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหลากนี่มันเคยมีมานะครับถามประวัติผ่านมาเนี่ยมันมาเขาบอกเขาเรื่องเองนะครับเนาะเขาบอกตันนะครับถ้ามาแล้วก็ย่ายอย่างบอกตันแล้วย่ายอย่างบอกตันอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขยังบ่ได้เนาะอย่างหน่วยงานราชการก็ดีอบต.ผู้ใหญ่บ้านกับนั้นนะครับเพิ่นก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าบุคลากรมันก็บ่ใครนักนะครับบ่ใครนักเกิดอย่างขึ้นก็ไปจ่วยก็อย่าบ่ตันนะครับเพราะฉะนั้นเฮาดูแลตัวเองดีที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะว่า
ปีนี้เปิ้นว่าภาวะเอลนิโญนะครับหัวใจเอลนิโญลานิญานะครับก็คือฝนอย่าหนักฝนอย่าตกตลอดเวลานะครับฝนอย่าตกท่านผู้ไม่พี่น้องลองสังเกตนะครับไปเจ้ากะดีแม่ต้อนกะดีแดดอยู่นะครับไปแรงมากกะตกละนะครับอย่าตกอยู่ทุกวันเลยพยากรณ์อากาศนี่มึงแปรบ่มีมาหลายวันแล้วนะครับโดยเฉพาะกับทั้งปุ่นนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับมึงแปรบ่มีจื้อแต่ว่าฝนกะตกถึงวันอันนี้ก็ประมาณบ่ได้นะครับเนาะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยจิ้มนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับ สำหรับการรับฟังรับชมเนาะก็บอกทุกครั้งนะครับว่าท่านที่ฟังวิทยุก็ฟังปกตินะครับหรือว่าจะพอตั้งมีหูด้วยนะครับหันคนจัดด้วยกับตั้ง Facebook ไลฟ์ของสวทแปรนะครับลองเข้าไปพอเนาะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่7แล้วนะครับเนาะสิงหาคมก็เฮาก็เข้ามาหลายวันแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญแห่งเดือนหนึ่งนะครับคือวันที่12วันจันทร์ที่12สิงหาคมนี้ที่จะถึงนะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพ่อแม่พี่น้องวันจันทร์วันแม่แห่งชาตินะครับก็เป็นวันพระด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องวันขึ้น8ค่ํานะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับดังจังหวัดก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประจำทุกปีนะครับวันสำคัญเราก็จัดกันนะครับเนาะสำหรับปีนี้นะครับก็คงจะจัดกันอีกเช่นเคยนะครับโดยทางจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็กำหนดให้จัดขึ้นนะครับก็ท่านที่ปกตินะครับเนาะวันสำคัญจีนะครับโดยเฉพาะวันที่12ที่จะถึงนี้เป็นวันพระด้วยนะครับหมู่เฮาเจ้าแปรหรือว่าเจ้าพุทธก็จะไปทำบุญตักบาตรนะครับติวัดนะครับทุกท่านทุกคนนะครับในโอกาสพิเศษนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนผมให้พี่น้องไปรวมกันทำบุญตักบาตรนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับคือกับสมเด็จแม่ของเขานะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนจิ้มนะครับสำนักงานวัดธรรมจังหวัดแปรนะครับมีโครงการหลายนะครับผมให้พี่น้องช่วงนี้แข่งฟ้าแข่งฝนกันนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับวันที่2ที่3นี่ก็จัดมหกรรมดนตรีที่โรงเรียนป่าไม้แปรฝนก็ดีนะครับจัดงานฝนก็ตกลงมาบ่ใครย่างใครจังนะครับจัดมหกรรมดนตรีนะครับหลายท่านได้เข้าร่วมได้ผ่านได้เข้าชมนะครับก็คงอย่าห่วงเนาะเฮาเอาละอ่อนเยาวชนของเฮานะครับในจังหวัดแปรเฮาเนี่ยมาเล่นดนตรีนะครับสะล้อซอซึ่งดนตรีสากลเป็นกีตาร์เป็นออแกนเป็นยังนี่นะครับเอามารวมเล่นกันท่านประสบความสำเร็จครับเพราะว่าได้รับความสนใจจากลูกหลานของเขาเนี่ยแหละครับเนาะประกวดซอก็มีคนมาซอนะครับประกวดตีกองปูจ้าก็ยังมีคนมานะครับโดยเฉพาะลูกหลานเขาเนี่ยแหละครับผมพี่น้องลูกหลานนักแปรเขานี่นะนักเรียนโรงเรียนต่างๆส่งเข้าประกวดส่งเข้าร่วมนะครับจึงการบอแล้วเตี่ยนะครับงานเขาก็จะมีต่อแหมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะได้มาอู้ครับผมพี่น้องเนาะสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็เป็นแหมโครงการหนึ่งนะครับของสำนักงานวัดธรรมจังหวัดแปรนั่นก็คือโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมคือกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสร้างสรรค์นะครับผมพี่น้องจำจื่อไว้ให้ดีนะครับโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกะวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ล้านสร้างสรรค์นะครับอันนี้เฮาอย่าไปจัดเตรียมอำเภอนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่ผ่านมาส่วนมากเขาก็จะจัดกันที่ในเมืองเนาะอำเภอเมืองนี่เป็นหลักอันนี้เฮาก็จะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเปิ้นก็มีนโยบายว่าเออออกไปทางนอกพ้องนะครับไปอำเภอต่างๆซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับเปิดร้านได้แสดงออกของเยาวชนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องตามอำเภอต่างๆนะครับสำหรับโครงการนี้ครั้งแรกนี่จะจัดวันเสาร์นี่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567เท่านี้นะจัดหน้าบ้านวงบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องคงจะทราบเนาะบ้านวงบุรีที่ในเมืองนี่นะครับ
ป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะครับสำหรับกำหนดการนะครับกำหนดการในวันที่เสาร์ที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ณบ้านวงบุรีนะครับอำเภอเมืองแปรนี่นะครับเริ่มแมลงนะครับแดดลมล้มตก 17:05 นแหลงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 17:30 นาทีก็จะมีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ล้านสร้างสรรค์นะครับในกำหนดการนี้ก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับเป็นประธานในพิธี 18:00 นี่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงผลงานศิลปินจังหวัดแปรนิทรรศการการวาดภาพบ้านเก่าเมืองแพรนะครับอันนี้เป็นงานศิลปินโดยเฉพาะเลยนะครับท่านที่ได้เคยชมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรของเขาเคยจัดนะครับมาก่อนๆนั่นก็เชิญชวนเลยนะครับหรือท่านยังบอกเคยเข้าชมเนี่ยก็เชิญนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านเก่าภาพบ้านเก่าเมืองแปรของเขานี่นะครับร้องมาพอนะครับแล้วก็การแสดงของน้องๆเยาวชนนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับ19:00 นี่เป็นร้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนและการละเล่นพื้นเมืองนะครับมีหลายอย่างนะครับที่จัดมาให้ในงานนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีตลาดวัฒนธรรมสินค้าพื้นบ้านและกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอดด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นการแสดงดนตรีล้านนารวมสมัยนะครับเป็นดนตรีตลอดรายการเลยนะครับงานนี้บ่มีง่อมบ่มีเหงานะครับเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับเขาจัดวันเสาร์ที่10ที่ถึงนี่เนาะที่บ้านบงบุรีนะครับแล้วแถมข้างนะครับแถมข้างหนึ่งเขาจัดวันที่วันอังคารที่20สิงหาคมนะครับวันอังคารที่20สิงหาคม2567จัดที่หอศิลป์กำนันอัดนะครับอำเภอหนองม่วงไคจังหวัดแปรหลายท่านคงจะรู้จักนะครับ แต่ก็มีหลายท่านที่ยังบ่รู้จักนะครับหอศิลป์กำนันอัดกำนันอัดนี่ก็คือท่านกำนันรัฐการจันทนูนะครับเป็นกำนันตำบลวังหลวงนะครับอำเภอหนองม่วงไคนะครับบ้านเปิ่นท่านอย่ามีหลังใหญ่นะครับไม่ซักหลังใหญ่แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีฮันมดนะครับจ้างมาอย่างต่างๆที่เป็นเปิ่นแกะนั่นนะนะครับที่เปิ่นแกะนั่นหลายท่านได้ไปแอลแล้วนะครับหลายท่านก็ยังบอกเคยไปเดียกกลับไปงานนี่นะครับเชิญชวนกันวันที่20วันอังคารที่20ที่ถึงนี่นะครับไปโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม1อำเภอ1ล้านสร้างสรรค์ที่บ้านหอศิลป์กำนันอัดอำเภอหนองมอไคจังหวัดแปรนะครับเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่แมลงนะครับ 5:00 นแลงเป็นต้นไปนะครับ 5:00 นกึ่งนะครับ 17:30 นาทีก็จะเป็นพิธีเปิดโครงการนะครับตามกำหนดการนี่ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับจะไปเป็นประธาน และการมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงผลงานศิลปินจังหวัดแพร่และกิจกรรมหอมใจใส่เข้าไหหนึ่งยักนะครับบ้านวังหลวงนี่เปิ่นแปงไหเข้ายักไว้นะครับหลายคนโอบนะครับหลายคนโอบเลยลองไปพอนะครับว่ามันเป็นจะได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีร้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนและการละเล่นพื้นบ้านนะครับชมตลาดวัฒนธรรมสินค้าพื้นบ้านแล้วก็พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอดเหมือนตีเขาจัดในเวียงนะครับเขาก็จะโยกประจัดตีบ้านหอศิลป์กำนันอัดนะครับตีหนองมองไคในวันตีเสาร์นี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรที่น่าสนใจนะครับอยากจะเชิญชวนผมให้พี่น้องนะครับมีโอกาสมีเวลาแวะไปจิมนะครับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจละออนบ้านเฮานะครับโดยเฉพาะน้องๆลูกหลานถึงวันนี้มีความสามารถนะครับเล่นดนตรีต่างๆสลอดซอซิงกีตาร์ได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะซอก็มีนะครับน้องๆตัวน้อยๆนะครับมาฮัดซอนะครับเขาก็จะไปแสดงในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับครับก็เป็นกิจกรรมของวัฒนธรรมแต่ยังมีแถมนะครับเดี๋ยว
ช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวกับผมพี่น้องสำหรับช่วงนี้นะครับเอาพักกันสักกำนะครับเชิญครับปักกะตื่น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 คนเฮาจะตู้จะรวยดวงจะสวยหรือว่าดวงจะขึ้นต้องเปิดตำราในปั๊บคนเมืองหูจะห้องว่าปักกะตื่นลุงจมเป็นคนบ้าเจือผู้กำไรก็เบื่อบ้าเจือปักกะตื่นวันผู้จะเกี่ยวเข้าในนาไปหาครูบาเปิดตำราไอ้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับเออโยมโจมกะเออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุตร3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันผูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะบัดแต่กะตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหรอกะจ้ะโอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะเกี่ยวกำตันเจ้าเกี่ยวเข้ากันทุดทุดตุลุงอังฉันเข้าแหลงแล้วกะเออโยมโจมถามไปเลยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงสักเตื้อมันมาเป็นอย่างกะขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทุดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจอย่าทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดทึดจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจอย่าทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดทึดจ้ะเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันน่ะเออมีอย่างกะหืออันขอตุลุงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแต่กะบะแต่อย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้วเออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอีเจือแต่บัดใดเกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บัดแต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะแต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือเงินอ่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้วโอ้ไม่แท้รู้แต่หวั่นใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดทึดเออม่วนแท้เนาะบัตรประ
ชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทจังหวัดแพร่ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกเทศกาลทุกงานประเพณีและงานบุญตลอด365วันตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุคนแพร่ร่วมใจรักษาวินัยจราจรด้วยมาตรการ10รถขมกลับบ้านปลอดภัยไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจรไม่ขับรถย้อนสอนมีใบขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่แซงในที่คับขันไม่ขับรถขณะเมาสุราสวมหมวกนิรภัยไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บลดการเสียชีวิตและความสูญเสียด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปร่ช่วงตามห้อยวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จังหวัดแปร่นะครับอยู่กับผมพี่น้องวันนี้ผมนานุทานขเมศนะครับวันที่7สิงหาคม2567นะครับขึ้น3ค่ำเดือน11บ้านเฮานะครับเดือน11นะครับก็สำหรับบ้านเฮาก็อยู่ในช่วงของเข้าภาษาแล้วก็ลงให้ลงนากันนะครับผมพี่น้องหลายตีหลายแห่งนะครับเนี่ยนะกันไปพองแล้วนะครับบางตีก็ยังบ่ได้หญ้าเตื้อนะครับหันฝนตกอีบางตีน้ําก็ยังบ่มีนะครับแต่โดยทั่วไปน้ํามีแล้วนะครับบ้านเฮาเนาะหลายอ่างนะครับหลายอ่างหลายห้วยนะครับน้ําขึ้นมาละนะครับน้ําขึ้นมาละแต่ก็ยังบ่ล้นเตื้อนะครับก็ยังบ่ล้นเตื้อนะเข้าใจว่าปีนี้จะล้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวระมัดระวังติดลุ่มติดตำตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับโครงการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปร่นะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงต่อไปก็ขอบอกกล่าวนะครับประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับนั่นก็คืองานมหกรรมดนตรีมนต์เสน่ห์เสียงดนตรีวิถีคนเมืองแปร่จัดขึ้นระหว่างวันที่23เสาร์4เสาร์5สิงหาคมนี่นะครับที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหลายท่านฮู้จักนะครับเนาะหลายท่านยังบ่ฮู้จักเด้อก็คือสนามหลวงเก่านะครับข้างสารกลางข้างวัดพระบาทท่านนะครับข้างคุ้มเจ้าหลวงเมืองแปรของเฮาท่านนะครับที่แรกกำหนดว่าจะจัดที่สนามกีฬาสนามฟุตบอลนะครับสนามกีฬาของที่สนามกีฬาจังหวัดแปร่ปูนนะครับพอดีว่าช่วงนี้ฝนลงเนาะ
ฝนหลงฝนหนักนะครับบ่สะดวกสำหรับผู้ที่เข้าชมเข้าร่วมนะครับก็เลยใหญ่มาจัดที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสนามหลวงเก่านี่นะครับอันนี้ก็บอกกล่าวกันสำหรับกำหนดการนะครับก็อย่าจัดขึ้นที่ไหนนะครับเนี่ยแหละครับเนาะตามที่ได้บอกกับผมพี่น้องไปนะครับกำหนดการจัดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกหรือล้านนามิวสิกเฟสติวัลอีกนะครับภาษาอังกฤษก็มีนะระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2567นี่นะครับวันที่23นะครับก็จะเป็นวันแรกของงานเริ่มตั้งแต่3โมงบ่าย3โมง15นาฬิกานะครับเป็นการเปิดพื้นที่แสดงดนตรีของกลุ่มเยาวชนจังหวัดแปะนะครับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมนะครับนู่นนะครับพดไปถึง18นาฬิกาเป็นพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกหรือล้านนามิวสิกเฟสติวัลนะครับ18นาฬิกาพิธีเปิดนะครับก็ลั่นไปเลยๆนะครับกำหนดการก็จะเดินไปเลยๆนะครับก็จะเป็นการแสดงพิธีเปิดการประชันดนตรีปืนบ้านประเภทกลองภาคเหนือตอนบน2นะครับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2การแสดงดนตรีเยาวชนจังหวัดแปรและก็มีศิลปินด้วยนะครับศิลปินก็คือนักร้องดังๆเนี่ยครับเนาะเขาก็จะได้เอามาในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับการประชันดนตรีพื้นบ้านประเภทของภาคเหนือตอนบน2นะครับสำหรับภาคเหนือของเขานี่ภาคเหนือ2ของเขาก็คือพะเยาแปรน่านจะหายนะครับเนาะจะหายแปรน่านพะเยานะครับน่านพะเยาแปรน่านจะหายเนี่ยนะครับ3 4จังหวัดนี่คือของประวัติตอนบน2ไอ้เนาะตอนบน1ก็อย่าอยู่ทางปุ้นนะครับทางจังไมปุ้นนะนะครับลำปางจังไมลำปูนตะปุ้นนะครับอันนี้วันแรกนะครับวันที่23ยังมีการประชันของกันก็ยังมีของจากจังหวัดแปรนะครับโดยสมาคมของและศิลปะการแสดงปืนบ้าน1จังหวัดแปรวงของอืดในวงปีพาด2จังหวัดพะเยาคือวงของมองเสิง3จังหวัดเชียงรายวงของสะบัดใจ4จังหวัดน่านวงของปู่จ๋านี่นะครับของที่จะเปิ้นอย่าเอามาประชันกันนะนะครับมีหมดนะครับของอืดของมองเสิงของสะบัดใจของปู่จ๋าเฮาลองมาพอนะครับวันที่23นี้ที่สนามหลวงจังหวัดแปรนะครับ4จังหวัดแปรพะเยาเชียงรายน่านนะครับอันนี้เปิ้นเอามาประชันกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็วันที่24ดูมีอย่างพ่อง วันที่24นี่ก็เริ่ม3โมงเหมือนกันนะครับการเปิดพื้นที่แสดงดนตรีของกลุ่มเยาวชนจังหวัดแปรการจัดแสดงจำหน่ายและสินค้าและพัฒนธรรมทางวัฒนธรรม5โมง นะครับ17นาฬิกา5โมงแหลงนี่จะเป็นการประกวดวงเยาวทิศคันเจอร์สตรีทพาเลทแอนด์มาร์ชิ่งอาร์ตนะครับจากการ3ไว้ไปถึงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะครับ18นาฬิกา30นาทีในพิธีมอบรางวัลการประกวดวงเยาวโยธวาทิตหลังจากนั้นก็จะเป็นการประชันวงดนตรีปืนเมืองภาคเหนือตอนบน2ดนตรีปืนเมืองนี่ก็อย่าไปซะล้อซ้อซึ้งอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นเป็นการแสดงทั้งศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการแสดงดนตรีของเยาวชนจังหวัดแปรนะครับปิดท้ายด้วยการแสดงของศิลปินนะครับชื่อดังนะครับ วันสุดท้ายวันที่25สิงหาคมนะครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกา3โมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงของดนตรีกลุ่มเยาวชนจังหวัดแปรของเขานะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแห่งหลากหลายเยอะแยะเลยนะครับ19นาฬิกาการประชันดนตรีชาติพันธ์กลุ่มภาคเหนือตอนบน2ชาติพันธ์นี่ก็จะมีอย่างบ้านเฮานี่ก็มีม่งนะครับมีเย้าอาคาอย่างต่างๆหมู่นี้นะครับแล้วก็4จังหวัดภาคเหนือของเฮานี่ก็มีนักมีหลายนะครับก็จะมาประชันกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน2การแสดงดนตรีของเยาวชนและก็การแสดงของศิลปินปิดท้ายนะครับวันสุดท้ายคือสำหรับ
งานมหกรรมดนตรีแล้วนะแต่วันออกเนี่ยเขาก็จะเอานักดนตรีตึงเหล่าอ่อนตึงคนใหญ่นะครับมาประชันกันมาแสดงให้ผู้ใหม่ปีน้องได้หันนะครับอย่างวันที่สองที่สามที่ผ่านมาเนี่ยเขานี่เขาจัดระดับจังหวัดของเขานะครับผู้ใหม่ปีน้องจัดระดับจังหวัดครับก็คือเอาน้องๆละอ่อนลูกหลานเขาเนี่ยมาอบรมก่อนนะครับมาอบรมตั้งแต่วันที่22 23เดือนก่อนบ่ล่ะวันที่2ที่3นี่เฮามาร้องพอก่อนนะครับก็มีแข่งศีสะล่อซอซึ้งนะครับตั้งเป็นวงนะซอก็มีนะครับเฮามาสอนซอก็มาประกวดกันแล้วไปเลาะนะครับกองมงเสียงกองอื่นนี่ก็แล้วไปเลาะประกวดไปแล้วแล้วก็ในระดับจังหวัดแล้วเลาะวันที่2223 24 25นี่เอามาจัดระดับภาคเหนือตอนบน2จะอู้ไปเนี่ยนะครับแข่งกองกันนะครับแข่งกองแข่งสะลอซอซึ้งแข่งอย่างหมดเลยนะครับแข่งซ้อแข่งเนี่ยครับที่ได้ฝึกซ้อมไปเนาะถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับภาคเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวเชิญชวนผมไปต้องครับผมครับทราบแล้วก็มาเยี่ยมมาพอกันมาให้กำลังใจซึ่งการเป็นการส่งเสริมนะครับผมไปน้องส่งเสริมสนับสนุนนะลูกหลานของเขาเนี่ยบนได้ทิ้งของเก่านะครับได้ของเก่าได้ของใหม่กับบนได้ละของเก่านะครับโดยเฉพาะของพื้นบ้านของเขาสะล่อซอซึ้งนี่เล่นกันเยอะนะครับลูกหลานของเขานี่นะเล่นกันเยอะเล่นกันเก่งซอก็มีนะครับปีผาดนี่บนต้องอู้นะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้ดังนะครับเป็นที่สนใจของน้องๆหลานๆของเขาน้องๆลูกหลานเยาวชนนะครับกะตั้งกระทรวงเพื่อจะได้มีนโยบายเกียรตินะครับเนาะส่งเสริมสนับสนุนทุกพื้นที่บ่เฮือนได้ทิ้งในขว้างของเก่าของเกื้อของเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปนะครับแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือลูกหลานของเฮานะครับลูกหลานน้องๆเนี่ยครับเยาวชนเนี่ยมีความสนใจนะครับมีความสนใจบ่ได้ละได้ทิ้งนะครับทุกคนก็เก่งๆทั้งนั้นเลยและกติสำคัญก็คือวันที่24สิงหาคมเนี่ยนะครับที่มีการประกวดวงโยธวาทิตนี่นะพ่อแม่พี่น้องคงเคยเห็นเนาะวงโยธวาทิตของโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็แสดงถึงความสามารถ ขออภัยครับ แสดงถึงความสามารถของลูกหลานของเขานะครับนักเรียนต่างๆอย่างบ้านเขานี่ก็มีหมดนะครับทุกโรงเรียนเลยนะครับอย่างในเมืองนี่ก็พิริลาลิจวัตรแปรนาริรัตนี่นะครับหรือว่าโรงเรียนสูงเม่นโรงเรียนสองโรงเรียนร้องเปิ่นก็มีหมดนะครับร้องกว้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดโดยนะครับเปิ่นแก่ได้เอามาประชันกันนะครับในงานนี่ก็น่าอย่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับวงยุทธวาทิตเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็อย่างหันวงเดียวเนาะเขาแข่งเขาในงานต่างๆนะครับแต่นี่เป็นการประชันกันก็คงจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับจะเริ่มเดินนะครับเดินกาดสามไว้นะครับจากกาดสามไว้ไปปุ้นนะครับไปสนามกีฬาปุ้นนะครับก็คงจะเป็นงานที่ตื่นตาตื่นใจแห่งงานหนึ่งนะครับเพราะว่าการวงโยธวาทิตเนี่ยครับบ้านเฮากับบ่ใครมีบ่ใครหันกันเนาะส่วนมากก็จะไปปู้นนะครับไปประกวดกรุงเทพฯห้องหรือว่าไปก็ประกวดต่างประเทศนะครับที่เฮาได้หันนั่นก็น่าสนใจนะครับว่านี่มีโอกาสที่มาจัดบ้านเฮาหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ปกครองก็ดีระหว่างฮู้จักมักคุ้นกับลูกๆหลานๆก็เชิญชวนมาพอจิมนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ช่วงนั้นก็คงจะปลอดฝนเนาะปลอดฝนนะครับบ่มีฟ้ามีฝนละนะครับเพราะว่าจัดงานกัน3วัน3คืนเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือโครงการนะครับมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกล้านนามิวสิกเฟสติวัลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรนะครับบอกกล่าวให้ผู้ใหม่พี่น้องได้รับทราบกันเนาะครับงานก็มีหลายนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรของเฮานะครับช่วงนี้ สำหรับงานประจำนะครับที่ได้เคยบอกกล่าวกับผมแม่พี่น้องมาตลอดนั่นก็คืองานพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยทั่วไปนะครับ
ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปปฏิบัติงานในหลายๆท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นนะครับสำหรับการพระราชทานเพลิงศพนะครับสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพนะครับเมื่อเดี๋ยวนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะห้ามโห่ห้ามสาบกันพอสมควรแล้วนะครับหลายท้องที่หลายท้องถิ่นของจังหวัดแปรของเฮาซึ่งทั่วประเทศนะครับในประเทศไทยของเฮาเนี่ยนะครับทุกจังหวัดจะมีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอยู่นะครับเพื่อที่จะปฏิบัติงานโดยเฉพาะโดยตรงก็คืองานพระราชทานเพลิงศพนะครับการรดน้ำศพนะครับรดน้ำพระราชทานนะครับการตั้งหีบตั้งโกฏประกอบพิธีการศพนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆนะครับร่วมกับจังหวัดนะครับสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีต่างๆนะครับงานวันสำคัญสำคัญเขาก็ไปปฏิบัตินอกจากนั้นนะครับเขาก็ไปออกประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปส่งเสริมสนับสนุนนะครับคือความรู้ทางด้านศาสนาพิธีก็ดีนะครับพิธีต่างๆตามหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.ก็ดีนะครับโรงเรียนนะครับอันนี้เขามีกิจกรรมนะครับมีได้ออกไปคือความรู้ด้านต่างๆด้านศาสนาพิธีการพื้นๆนะครับที่เขาไปก็ยังมีการประกอบศาสนาพิธีการจุดธูปจุดเทียนการวางพานพุ่มนะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับพิธีสงฆ์อย่างต่างๆนะครับอันนี้เขาก็ได้ไปปฏิบัติอยู่นะครับสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพนะครับมีหลายท่านบอกว่ากว่าความยุ่งยากนะครับมันจะบ่เรียบบ่สะดวกนะครับกว่าขั้นตอนและพิธีมันหนักมันเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัตินี่นะครับเขาปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงที่เปิดเผยมาว่าบอกให้เกิดความยุ่งยากและก็ขั้นตอนอย่างต่างๆครับผู้ที่ประสงค์จะมาขอนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับเขาก็บอกได้ยุ่งยากนะครับในการปฏิบัตินะนะครับเป็นขั้นตอนที่สั้นๆนะครับสั้นๆแล้วก็บ่ใช้เวลาเหมือนเนาะเพื่อความสะดวกผู้มาร่วมนะครับหลายท่านก็ยังคิดว่ามันอย่ายุ่งยากอยู่นะครับอย่ายุ่งยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอย่างต่างๆอันนี้บ่มีเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็บ่มีบ่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในการจัดพิธีนี่นะครับ ข้าราชการของเขาไปกับบ่มีนะครับบ่มีการใช้จ่ายเพราะว่าเขาไปปฏิบัติตามราชการนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเนาะครับ แถมเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะแนะนำประชาสัมพันธ์ก็คือในการประกอบพิธีทางศาสนานะครับพ่อแม่พี่น้องท่านที่เข้าร่วมในพิธีบางเตือนะครับถ้าเป็นพิธีเจ้าบ้านเขาก็บอกมีปัญหาอย่างนะครับแต่ถ้าพิธีทั้งการน้อยหนึ่งในการเชิญนะท่านได้รับเชิญไปเป็นผู้มีเกียรตินะครับในการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมก็ดีนะครับประเคนกันธรรมอย่างต่างๆก็ดีนะครับหลายท่านประเคนเสร็จแล้วก็ก้มกราบเนาะก้มลงกราบมับมับมับนะครับซึ่งบางครั้งสถานที่บ่เอื้ออำนวยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สถานที่ในการประกอบบ่เอื้ออำนวยเฮาไปถึงที่พระคุณเจ้านะครับนั่งก็ดียืนก็ดีแล้วแต่สถานที่นะครับถ้าเฮาประเคนแล้วบางท่านนี่จะกราบนะครับถ้าสถานที่บ่อำนวยเฮาก็บ่ต้องกราบนะครับยกมือไหว้ก็แล้วล่ะนะครับยกมือไหว้ก็แล้วล่ะเฮาบ่ต้องกราบเพราะว่าสถานที่บ่อำนวยแล้วก็สถานที่ตรงนั้นนะครับเพิ่นบ่ได้จัดไว้ให้กราบเนาะเพิ่นบ่ได้จัดไว้ให้กราบนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเฮาก็ยกมือไหว้เฮียเรียบร้อยก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับอันนี้หลายท่านนะครับไปกราบมันก็ตีมันบ่อำนวยเฮาบ่ได้จัดไว้ให้กราบแล้วก็มันยากคือบ่งามตวยนะครับแล้วก็ยากคือบ่สะดวกสําหรับผู้ที่จะกราบนะครับสําหรับการประเคนนะครับ
พระสงฆ์บางท่านมีปัญหาทางสรีระก็คือลุกยากนั่งยากนะครับบ่ใครสะดวกก็สามารถที่จะยืนก็ได้นะครับก้มประเคนก็ได้เนาะอันนี้เฮาก็อนุโลมกันไปนะครับหลายท่านรู้สึกว่าอย่ายุ่งยากนักใจในการที่จะประกอบพิธีนะครับก็เพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับเนาะแล้วก็ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความสวยงามก็บ่ต้องไปซีเรียสนะครับไอ้ปอยไอ้แม่บางทีเท่าแล้วนะครับร่างกายบ่ใครสมบูรณ์ไปถึงปุ๊บนั่งนะครับแล้วก็อย่าลุกยากอันนี้ก็บ่ต้องก็ได้นะครับเฮาก็ยืนแล้วก็พอสถานที่นะครับเนาะบ่ต้องกราบก็ได้นะครับมันบางทีกราบแล้วมันบ่งามแล้วก็อย่าลุกยากนั่งยากตวยอันนี้ก็เป็นดังศาสนาพิธีนะครับในการประกอบพิธีต่างๆให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็สวยงามตวยนะครับการประกอบพิธีต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องบางเตื มันยังมีขั้นตอนนักๆหลายๆนะครับหลายท่านเนาะต่างบ้านเฮาเปิ้นว่าศิษย์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดนะครับเพื่อความรวดเร็วสะดวกสวยงามนะครับบางสิ่งบางอย่างที่มันเหลือมันเฟือมันเกินไปเฮาก็สามารถที่จะตัดออกได้นะครับตัดออกได้ให้มันพอเหมาะพอควรนะครับเอาติดลักๆไว้เนาะอันนี้ก็คือแนวทางในการปฏิบัตินะครับ บอกกล่าวกันผ่านทางรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปะช่วงตามร้อยวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็จะพยายามนะครับนำความรู้หรือว่าเกตต่างๆมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องในรายการนี้นะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางศาสนาพิธีของเฮานะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะครับมีเรื่องราวข่าวสารหลายๆเรื่องมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องราวข่าวสารเมืองแปะช่วงตามห้อยวัฒนธรรมนะครับ วันที่7สิงหาคม2567นะครับก็คงขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับนาโนทานคเม็ดนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงของอะยังนะกลองยาวครับนี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อนแล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับเอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก้อยตีไป